เราจะไปที่งานนะคะเดี๋ยวเราจะฝากให้น้องเอ๋ถือมือถือให้หน่อยอันนี้บรรยากาศดีตรงนี้ก็ดีนะครับน้ำวันนี้ใสนะครับจริงๆน้ำใสนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าอันนู้นเรียกว่าอะไรหอชมเมืองเหรอครับอ๋อปะพาคารที่เราเห็นเป็นท่าเทียบเรือสวยอันนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมครับประตูทางเข้าซุ้มทางเข้านะซุ้มทางเข้าเดี๋ยวเราเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่เราจะไปงาน1รำลึก171ปีนะครับพระปิยะมหาราชหน่อยถือกล้องให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่งานกันเขาบอกว่าประมาณขี่ตรงไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เราอยู่จุดที่เติมน้ำมันน้ำมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นขวดแบบนี้ที่นี่เป็นขวดนะครับทุกคนเราอยู่ตรงสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังครับซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจภูธรเป็นจุดเติมน้ำมันของเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับน้องเอถือนิดนึงประมาณนี้นะครับโอเคทำไปทางนี้เราจะขับมอเตอร์ไซค์นี้แล้วนะขี่เดี๋ยวเราจะขี่ไปกันนะครับแว่นกันแว่นพร้อมนิดนึงอยู่ตรงสถานีตำรวจขอซ้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศทุกคนให้ดูนะครับจะมาไหมหรอครับมาไปเลยถ่ายเลยครับคนบางก็เป็นเอฟซีละอันนะครับทุกคนรอดูแลอันทุกคนรอดูศิลปินแห่งชาติเอ้ยลูกชายแห่งชาติเถอะครับลูกชายแห่งชาติไลอันกลับมาที่นี่รอคอยนะครับชาวเกาะสีชังทุกคนรอคอยสีชังทุกคนรอคอยไลอันกลับมาดิเขาบอกว่าเราต้องไปทำอะไรนะเห็นตรงไหนคนรู้จักคนเลยอ่ะแต่ทำงานทุกคนรู้จักไลอันกลับมาดิทั้งหมดเลยนะครับบนเกาะนี้รู้จักลูกชายหมดเลยก็ชิวๆกันได้นะเช่ามอเตอร์ไซค์จะคุ้มนะครับเพราะ300บาทคุ้มมากมีเช่า250บาทโดยเช่าได้ถึงแค่6โมงเย็นถ้าเช่า250ได้ถึง6โมงเย็นแล้วก็เราต้องเติมน้ำมันไหมไม่ต้องพร้อมน้ำมันเต็ม300บาทพร้อมน้ำมันเนาะใช่โอ้ยเยี่ยมเลยเกาะไม่ได้ใหญ่มากก็ใหญ่ระดับนึงไม่ใหญ่วันนี้เห็นเขาบอกว่ามีเรือใหญ่สีเต็มทิ้งคืนหนึ่งเดียวเห็นว่ามีเรือกับฟรีด้วยนะคะก็ติดตามว่าประมาณเที่ยวไหนน่าจะเป็นเมื่อคืนมาเขาบอกเที่ยงประมาณเที่ยงคืนใช่มีฟรีด้วยถ้าใครจะรอกับเรือฟรีนะครับเราสองคนจะเช่าอะไรนะสปีดโบ๊ทเนาะคาดว่าจะเป็นสปีดโบ๊ทอย่างไรแล้วเช่าสปีดโบ๊ทเขาจะเรียกว่าเป็นวังเขาจะเรียกว่าเป็นตรงไปเป็นพระราชวังวันนี้จะเข้าวังสมเด็จพระราชาเข้าวังราชการที่เขาบอกว่าขี่ตรงไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าวังเลยขี่ตรงไปเรื่อยๆน่าจะไม่ไกลมากตอนนี้ก็น่าจะมาประมาณ500เมตรถึงจะได้เลยนะก็สีช่าง12กิโลมาเข้ามา12ที่จริงก็สามารถขี่ชิวๆช้าๆได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศสองข้างทางก็โอเคอยู่เห็นทะเลบางส่วนครับเห็นทะเลบางส่วนด้วยแล้วก็เห็นบรรยากาศของตึกตุลาบ้านช่องไม่นานก็น่าจะใกล้ที่พักก็เยอะขนาดเป็นเกียร์ห้องเป็นอะไรกันนะที่พักเยอะอยู่นี่จะเป็นที่พักด้วยนะครับสองภาพแล้วก็จำหน่ายของที่ระลึกร้านกาแฟก็มีครับเก๋ๆ
ร้านกาแฟชื่อชื่อที่เก๋ก็น่าเที่ยวอยู่นะครับบนเกาะสีชังน่าเที่ยวอยู่ร้านซีฟู้ดเล็กๆก็มีนะครับกำลังผัดหอมกินอาหารน่าจะเป็นข้างล่างนะครับใกล้ริมทะเลมีสลัดว่าตูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าจะเข้าไปกันน่าจะตรงนี้นะครับน่าจะตรงนี้เดี๋ยวเราดูก่อนครับเราผิดเข้าไปตรงนี้วังเขาบอกว่าจะทะลุวังคือตรงเข้าไปเราลองตรงเข้าไปก่อนนะว่างานจัดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับส่วนวิจัยซ้ายมือเราซ้ายมือและขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับชลทัศน์สถานเกาะสีชังชลบุรีเข้าชมฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาโอ้เราเข้าบริเวณงานแล้วนะครับพาทุกคนเข้างานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเริ่มมีประดับไฟก็คือน่าจะสวยทุกคนเห็นไหมครับว่าอ๋อที่เราจำได้ที่มีสะพานยืดออกมาและหลายคนจะเห็นในทีวีนะครับสะพานนี้นะครับที่ยืดออกมาสวยๆเห็นในภาพยนตร์เห็นในละครเห็นในทีวีตอนนี้เราพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเข้างานสวยมากนะครับเราอยู่ติดทะเลเลยงานก็อยู่ติดบริเวณทะเลแต่เราจะไปดูสถานที่แสดงคอนเสิร์ตสิครับว่ามีลักษณะแบบไหนบรรยากาศดีมากนะครับฟังเสียงคลื่นเสียงลมมีลมนะครับแล้วก็มีจุดจอดรถตรงนี้นะครับใครจะมาเหมารถนะครับเหมารถจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือสามล้อเครื่องอะไรต่างๆเข้ามาแล้วครับอันนี้มีป้ายซุ้มงานแล้วเราขออนุญาตขี่เข้าไปก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้ได้ไปถึงตรงไหนตอนนี้เราเริ่มเข้างานแล้วนะครับด้านหน้าชื่อว่างานรำลึกนะครับ171ปีพระปิยมหาราชไม่รู้ตอนแรกอ่านว่าระลึกหรือเปล่านะแต่จริงงานชื่อว่าระลึกเอ้ยเห็นเวทีแล้วครับทุกคนก็ทางไหนดีขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเดี๋ยวเราจะไปจอดรถแล้วก็เดินไปจุดเวทีให้กับร้านหลวงก็เริ่มมาตั้งละเดี๋ยวไปจอดรถกันนะครับก็จะเดินไปที่เวทีจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้จุดจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนฝั่งไม่ถูกตั้งก่อนโอ้โหเด็กแว้นไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณสามีเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณสามีโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอกล้องต่อไปต่อนะครับเราไปที่หน้าเวทีกันเลยสวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าบรรยากาศคือดีมากนะครับทุกคนบรรยากาศคือดีมากให้ดูบรรยากาศนะครับคือดีมากสวยมากนะครับบรรยากาศคือดีมากสะพานอัสดางสภาพแสดงสวยมากครับทุกคนมาถ่ายรูปให้ได้เลยสะพานนี้นะครับชื่อว่าสะพานอัสดางนะครับมีความสวยงามมากจัดงานได้ลงตัวสวยงามจริงๆนะครับงานนี้แนะนำให้มากลางวันด้วยนะครับจะเห็นความสวยงามและกลางคืนก็สวยอีกรูปแบบนึงเราไปที่หน้าพิธีการน้องเอพารัตและ
พารัดหรอครับไปหน้าเวทีนิดนึงนะครับนำไปหน้าเวทีดอกเลลาวดีหอมมากครับทุกคนจริงๆมันก็จะมีเส้นที่เป็นถนนอยู่แล้วก็มีร้านค้าเริ่มมาเตรียมตัวนะครับเตรียมขายวันนี้เป็นงานวันสุดท้ายเห็นว่าแม่ๆมาจับจองที่นั่งแล้วบางส่วนเย็นสบายมากอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับทุกคนเวทีสวยครับเวทีสวยบอกเลยถนนก็สวยบรรยากาศเป็นโทนสีขาวหมดเลยนะครับเต็นท์สีขาวอาหารการกินเยอะนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆเย็นๆอีกสักนิดนึงจ้ะการกินจะเยอะมากขอย่าไปทางนี้มีเต็นท์ให้นะครับมีเต็นท์ให้ที่จุดรับประทานอาหารนะครับแต่ตรงเวทีไม่มีเต็นท์ครับทุกคนตรงเวทีไม่มีเต็นท์อาหารแม่ๆน่าจะเที่ยวไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้เวทีจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามแต่ไม่มีร่มนะครับทุกคนอาจจะต้องเตรียมร่มกันมานะครับเวทีจัดไว้อย่างสวยงามนะครับแต่อาจจะไม่มีร่มวิธีจัดไว้อย่างสวยงามนะครับแต่ไม่มีร่มนะครับทุกคนแต่สวยนะครับรูปแบบสวยมากที่นั่งมีพอสมควรนะครับนะจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะพอสมควรน่าเยอะพอสมควรเลยนะครับขอย้ายฝนตกนะครับทุกคนให้กำลังใจขอย้ายฝนตกนะครับ